นักเคลื่อนไหวผมขอเรียกท่านอย่างนั้นนะครับนางสาวรสนาโตสิตรกูลนะครับเตรียมร้องปปช.ครับต่อกรณีรองอธิบดีกรมขอไปครับของอธิบดีกรมศุลกากรตามมาตรา157ละเว้นการปรับเชฟรอนสำแดงส่งออกเท็จนะครับพ่วงกรณีที่ไม่ตรวจสอบภาษีนำเข้านาฬิการูของพลเอกประวิตรวงสุวรรณอีกกรณีหนึ่งด้วยครับนางสาวรสนาโตสิตรกูลนะครับอดีตสมาชิกวุฒิสภากรุงเทพมหานครครับได้โพสต์ข้อความใน Facebook รสนาโตสิตรกูลในหัวข้อเตรียมร้องอธิบดีกรมศุลกากรมาตรา157ละเว้นการปรับเชฟรอนสำแดงส่งออกเท็จและไม่ตรวจสอบภาษีนำเข้านาฬิการูนางสาวรสนาระบุนะครับว่ากรณีบริษัทเชฟรอนที่หลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีน้ำมันสรรพสามิตภาษีมูลค่าเพิ่มแม้จะอ้างว่าเพราะผู้บริหารมีข้อสรุปชัดเจนว่าการส่งน้ำมันไปใช้ที่แท่นขุดเจาะเป็นการใช้ในประเทศที่ต้องเสียภาษีสรรพสามิตปรากฏว่ากรมสรรพสามิตไม่กล้าปรับบริษัทใหญ่อย่างเชฟรอนแต่เก็บแค่ภาษีสรรพสามิตที่ไม่ได้จ่ายไว้ประมาณ 2,000 ล้านบาทเท่านั้นซึ่งจริงๆจะต้องดำเนินคดีและปรับตามกฎหมายของแต่ละกรมคือกรมศุลกากรกรมสรรพสามิตและกรมสรรพากรแต่ทั้ง3กรมไม่เคยชี้แจงต่อสาธารณะเลยว่าได้ดำเนินการกับเชฟรอนอย่างไรบ้างนางสาวรสนานะครับยังทิ้งท้ายครับว่าในโอกาสที่อธิบดีกรมศุลกากรจะไปรับตำแหน่งปลัดกระทรวงพลังงานโดยทิ้งเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการช่อภาษีของรัฐโดยไม่ดำเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนไปรับตำแหน่งใหม่ที่สูงขึ้นทำให้จำเป็นที่จะต้องร้องเรียนนะครับอธิบดีกรมศุลกากรในฐานละเว้นไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา157ต่อประธานและคณะกรรมการปปช.ทั้งกรณีการไม่ดำเนินการปรับบริษัทเชฟรอนที่สำแดงเท็จในการส่งออกและกรณีไม่ดำเนินการตรวจสอบภาษีนำเข้านาฬิการูของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณอีกกรณีหนึ่งด้วยครับ